ครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวดอนหอยหลอดอีกแล้วนะครับนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้มาหลายครั้งมากเลยนะในช่วงปีนี้ก็รอบที่2แล้วครับผมแล้วก็วันนี้นะเราก็มากับเรือคุณลุงเจี๊ยบนะครับวันนี้นะเรามีโปรเจกต์ใหม่นะครับเราจะมาหาหอยแคลงนะครับใช่แล้วเขาบอกว่าหายากแต่เราก็จะหากลับไปทานให้ได้นะคะจะหากลับไปให้ได้ให้ได้อ่ะใช้คำว่าให้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหอยแคลงเนี่ยจะหายากกว่าหอยอื่นๆนะถ้าเกิดหาหอยตลับจะง่ายมากงั้นเราเปลี่ยนทิปเดี๋ยวหอยตลับเย้กลับไปอีกรอบนึงนี่รอบนี้เรามีเครื่องมือด้วยนี่ก็คือกระดานกระดานไถเนาะอันนี้อ่ะซ้อมแล้วก็อ๋อเท้าเก็บหอยครูสอนของเราก็จะวางไว้ตรงนี้ใช่ตะกร้าเก็บหอยรู้ขอตะกร้าเท่านี้นี่เอาตัวให้รอดก่อนเอาตัวให้รอดก่อนไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ทริปหาหอยแคลงของเรานะจะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับนะครับตอนนี้นะเราขึ้นมายังสันดอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาหอยแคลงกันนะครับถ้าเราเดินปลายน้ำก็เรียกว่าเดินปลายน้ำไม่ได้เดินหัวน้ำถ้าเดินหัวน้ำจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเกิดเดินปลายน้ำจะเหนื่อยถ้าเดินไปถึงว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเดินไปทางนี้จนกว่าจะเจอดีกว่าครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหอยแคลงมันอยู่ยังไงตลับเอ๊ะยังไงฮะหอยตลับนี่ดูนี่เราสามารถเก็บกลับไปได้ใช่ไหมใช่ครับตัวเบลเลอร์เลยทำไมล่ะเก็บไว้ให้คนอื่นเก็บทำไมล่ะเราสามารถจะรู้ได้ไงพี่ว่าตรงนี้มีหอยแคลงอยู่เราต้องดูตามพื้นนะครับตามพื้นทรายนะครับบางทีเขาเรียกว่าสุ่มสุ่มสุ่มก็คือการแกะตามรูนะครับเขาเรียกว่าสุ่มอีกทีนึงก็คือดูรูมันที่หลังมันจะนูนๆและปากเผยเยินนิดๆถ้ามันเปิดรูนะครับเดี๋ยวพอผมเห็นปุ๊บแล้วผมจะชี้ให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบไหนโอเคเฮ้ยนี่ไม่ง่ายแล้วนะยากกว่าหอยหลอดตอนจิ้มอีกโปรเจกต์เราตอนแรกบอกว่าเราจะหากลับไปให้ได้สัก10กิโลแต่ตอนนี้เดินไปแล้วประมาณ10กิโลยังไม่ได้สักตัวเลยเฮ้ยไม่ง่ายไม่ง่ายแม่พ่อบอกเลยนะครับใช่อยากให้รู้ว่าเป็นแบบไหนยากครับทำไมมันหากินยากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวครับอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้รู้อะไรพี่ที่เขาเรียกว่าขี้คุยหอยหอยอะไรครับเรื่องแบบเนี้ยที่ขุยหอยแสดงว่าแถวเนี้ยจะต้องมีหอยอะไรชนิดหนึ่งไม่หอยหรอกก็ต้องเป็นหอยตะลับนะครับอ๋อเหลืองๆเนี้ยนะใช่ไหมนะครับแสดงว่าเป็นหอยหลอดอ๋ออยู่ครับใช่ไหมหอยหลอดหอยหลอดโอเคเริ่มเข้าใจแล้วถ้าเราไม่ได้หอยแข็งเราเอาหอยหวานไปด้วยนั่นไงสองตัวเลยฟิล์มนั่นต้องขาหนูอีกตัวนึงไหนอันนี้ใช่ขอดูหน่อยเร็วอันนี้หอยหวานคนละอย่างนะคุณพ่ออันนี้หอยหวานที่เราเคยซื้อกินป่ะแม่แบบนี้ป่ะไม่ใช่อันนั้นเหมือนอันที่หนูเคยเจอรอบก่อนใช่ไหมใช่เฮ้ยหอยหวานก็มีนะโปรเจกต์หอยแคลงกลายเป็นหอยหวานซะละได้ไงหอยนี้หอยนี้ยิ่งเยอะด้วยอ่ะเนี่ยแปลนี่ไงแม่เขาเรียกหอยหวานไหนเขาดูหน่อยยกขึ้นมาดูหน่อยหอยหวานที่นี่อ่ะแม่ยกอันนี้เรียกหอยหวานนะครับแต่หอยนี้เรายังไม่เคยกินใช่เลยค่ะมันเดินยากอุ้ยเดินยากแค่โคลนเยอะใช่ไม่ใช่ต้องดูอีกทีนึงนะติดลมมันจะคล้ายๆแบบนี้ไหนครับเนี่ยครับมองไม่ออกเลยดูยาวๆมันจะมองไม่ออกเลยนะครับนี่เราก็แยกลงไปเฮ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเฮ้ยได้2ตัวไหนแม่ขอดูดิหอยแคลงโอ้โหได้อยู่แต่ลุงเขาได้ไงเราไม่ได้ใช่หนูว่าเราไปหาหอยตลับเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าหาตามสุ่มนี้อ๋อมีลงมีรูแย่เลยลูกแย่ตามรูลึกมากโอ้แย่เป็นลึกไหมไม่ลึกเดี๋ยวก็เจอเลยแม่นี่อ้าวพี่เจี๊ยบเจออีกแล้วไหนขอดูหน่อยพี่โอ้นี่มืออาชีพของจริงนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับโอเคตอนนึงแปลว่าเราต้องเดินแถวนี้คือตอนเนี้ยโลนลึกมากจริงเอาเปลือกมันไปก่อนได้ป่ะหรือว่าหาได้อ้าวยังไม่ทันไปไหนเลยบอกเหนื่อยละฟิวต้องแย่ทุกรูนะครับลูกเฮ้ยใครเจอตัวแรกรับไปเลย 1,000 บาทอ้ามาไม่เกี่ยวกับพี่เจี๊ยบนะมาเล่นขี้โคลนกันดีกว่าอุ้ยเดินยากมากจริงอะดูเด็ดดู
ลึกมากนะครับนี่เดินกันมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเรือเราจอดอยู่ลิบๆเลยอ่ะเอางั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มไม่รู้อ่ะหนูหายไปเฉยล้วงมั่วอะไรนี่หว่าเราอ่ะอุ้ยตกใจอย่างล้วงมั่วอุ้ยมันมีรูเยอะพอเนี่ยมันเจอแต่เปลือกอ่ะใช่เหรอเฮ้ยพี่ฟิล์มนี่ได้อ่ะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะครับใช่เจอไหมไม่เจอหนูเหนื่อยอ่ะบอกงี้หนูเหนื่อยอ่ะเมื่อคือวันแบบว่าแทบจะต้องนั่งเทมจะไม่เมื่อยอ่ะเพราะว่าขี้โคลนลึกใช่ป่ะใช่แล้วพอเราโค้งอ่ะมันก็จะปวดเอวเอวไม่ดีโอ้ยมันดูดด้วยผมตอนนี้นะน้องฟิวก็หาหอยแครงได้แล้วครับ1ตัวเย้ได้พันนึงนี่โปรเจกต์นี้ให้ตัวละพันเลยนะตอนนี้พี่ฟิวบอกว่าเจอหอยแครงแล้วทุกคนไม่มีใครเชื่อเลยใช่เหรอนี่ไงนอนเลยหรือเราพูดเล่นบ่อยไหนหอยแครงนี่อะไรล้างน้ำหน่อยดูไม่ออกเลยไม่ใช่พี่เจี๊ยบโยนให้นะไหนเฮ้ยเขาเตรียมกันนะเดี๋ยวมองกล้องเนี่ยหายเองเจอตรงเนี้ยใช่เหรอไปไหนเราไม่รู้พี่เจี๊ยบเพิ่งเดินไปตรงนั้นเขาโยนให้เปล่าพี่เจี๊ยบเดินจากนู่นเดินมานี่พี่เจี๊ยบเดินจากนู่นเดินมานี่รอยเท้าก่อนอ๋อยังไม่มีตรงนี้โอเคดูของหนูให้พี่ๆไป 1,000 บาทเย้แล้วโอ้โหความรู้สึกเป็นไงตอนเจอหอยแครงอุ๊ยทุกคนเงียบหมดเลยอ่ะเออความรู้สึกก็อ๋อมันคู่ขาใส่ตรงมือนี่ใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ตื้นกว่าที่คิดนะแล้วที่เราหาไปมันลึกเกือบทั้งมือนี่คืออะไรมันลึกไปมันก็อยู่ไปปลายไอ้อยู่ผิวๆเลยใช่ไหมทำให้ผิวสวยนี่คือหอยแครงเปิดรูนะครับผมจะดูมันเฮ้ยพี่พิมพ์เจออีกแล้วเหรอเฮ้ยเขาเริ่มโปรแล้วแม่2ตัวติดนะครับตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยฟิวเนี่ยฟิวบอกอย่าหาเลยเดินอย่างเดียวก็หมดแรงแล้วแม่ดมอย่าดมเลยเหรอใช่สู้ชีวิตมากเลยนะแม่เนาะคือจริงๆอะถ้าเดินมันไม่เหนื่อยหรอกแม่มันเหนื่อยตรงโคลนนะแม่เนาะนี่โคลนอืมแม่เดินบอกสู้ชีวิตมากใช่เพื่อหอยแครงเฮ้ยกั้งจับปูกินแล้วเขาก็ไม่หนีนะเขาอยู่เงี้ยนะอ่ะเราก็ไม่โดนปูหนีบหรอครับเนี่ยไม่ครับปูพวกนี้มันไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะโอ้โหทีมกั้งจับปูกินเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยแปลกแต่จริงนี่เลยนะเจอแล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มเจออีกแล้วแม่เฮ้ยคือบอกเลยหายากจริงแม่แต่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อเดี๋ยวมาตามดูกันว่าที่เราจะไปเนี่ยจะมีหอยแครงเยอะขนาดไหนนะครับแต่ที่ต่อไปเราจะมีเขาเรียกอะไรนะกระดานถีบกระดานถีบใช่ไหมให้เราไถไปน่าจะง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันที่นี่ยอมแล้วใช่ไหมยอมหนูไปครึ่งขาแล้วพ่อได้คือบอกเลยเห็นในคลิปเนี่ยอาจจะสนุกนะครับแต่มาจริงๆเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวอันนี้ยังครึ่งขาแล้วที่ใหม่อ่ะมันหนักกว่านี้อีกนะก็ต้องลองดูหายไปอ่ะข้างเข่าน่ะแล้วแม่ก็น่าจะหายไปยันคอเหรอใช่แต่หัวไว้แหวกว่าหายใจเอางั้นเลยมันลึกขนาดนั้นเลยกี่คอน่ะลึกมากสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่อะไรครับเนี่ยเอสครับพี่เอสนะครับพี่เอสหาหอยอะไรครับเนี่ยหอยแครงครับหอยแครงเดินหาอย่างเงี้ยนะพี่นะครับอ้าวเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยพี่เอสเอ้าพวกผมเดินกันนี่เละเทะหมดแล้วพี่เดินมาถึงก้มหยิบเอาอย่างนี้เลยอ่ะพี่ก็คือว่าก้มต้องได้ตัวเลยก้มต้องได้ตัวเลยอ๋อนี่คือก้มนี่ต้องได้ไม่จิ้มมั่วเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับประสบการณ์นะพี่นะครับผมอันนี้พี่ขายโลเท่าไหร่ครับ150ครับในนี้ประมาณกี่โลพี่ในนี้ประมาณ3โลน่าจะได้ครับเนี่ยนะพี่นะครับผมรวมๆมานะพี่นะขอแบ่งสัก2โลได้ไหมได้ครับพี่มีลูกค้าสั่งไว้ไหมหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋อขายเธอหายครับโอเคพี่เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟให้น้องหน่อยที่เรือเลยพี่แม่เดียวบอกว่าเดี๋ยวอุดหนุนพี่ก็ไป2กิโลนะครับเนี่ยที่นี่นะแม่ช่างแบบไม่ต้องมีตาช่างไม่รู้
แล้วแต่พี่เขาเลยได้ไหมพี่ได้นะอ่ะน่าจะได้พี่บอกขาดไป8ขีดเองไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่หาทุกวันอยู่แล้วเรากะเกณฑ์ถูกใช่ไหมพี่ก็ประมาณนั้นนะครับ2กิโลนะแม่นะไปพี่ฟิล์มลองถ่ายดูแล้วว่าแบบจะหาได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้นะเฮ้ยตัวนี้อันนี้เหมือนมาเล่นเลยนะเราก็จะมาหากันไงน้องติดอ่ะต้องเพื่อถ่ายมาหาแล้วถ่ายถ่ายฮึบ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 เน้นถ่ายไม่เน้นหาอะไรนะเน้นถ่ายไม่เน้นหาได้หาแล้วนะเดี๋ยวจะออกไปตรงนั้นดีกว่าฮึบนี่เล่นอะไรกันเนี่ยมาไกลเหมือนฟิล์มจะสนุกนะเนี่ยคิดมากอ๋อถ่ายมาเพื่อมาขุดตรงเนี้ยคุณทำอะไรครับเนี่ยหาสาระให้หน่อยได้ไหมเอ้าคาดหวังทำไมล่ะโอ้โหไปสนุกเขาเลยอ่ะฟิล์มสู้ๆต้องแข่งเลยเขาถ่ายเอาความสนุกแน่ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาจากที่ไปหาหอยแครงแล้วนะคะนี่ได้เลยทุกคน10โลอยู่แค่เอื้อมเชื่อไหมทุกคนเชื่อสิก็คือเราหาได้นิดเดียวแล้วก็เรือคันข้างๆพี่เขาขายด้วยเขาหาได้มันต้อง3โลพ่อก็เลยอุ่นหนุนเขาไป2โลนะคะโลละ150ก็เลยแบบว่ารวมๆกันมาแต่ก็ได้ทั้งหอยตลับแล้วก็หอยแครงนะคะแล้วก็เนี่ยที่โมยต้นคลิปนั่นแหละทุกคนมันก็แค่โมนะคะจะได้หาไม่ได้คือมันหาได้น้อยอ่ะมันหายากใช่ไหมใช่โหแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าหาได้มันก็หาได้เรื่อยๆแหละแต่พอหาไม่ได้ก็เมื่อไหร่จะเจอมันอยู่ไหนแบบมันถอดใจมากทุกคนแต่ก็นี่มีตัวใหญ่ๆด้วยแล้วก็ตัวเล็กๆด้วยนะคะก็ปนๆกันไปเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาแก้มือแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หอยแครงนะขอเปลี่ยนหอยดีกว่าหอยอื่นหาง่ายกว่านะคะยอมใช่ไหมเออมันยอมจริงทุกคนมันเหนื่อยอ่ะนอนๆดูฟิลมาหาได้กี่ตัวเนี่ยตัวเดียวฟิล์มก็ได้เยอะอยู่อ่ะหอยตลับอาหารง่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาประจนภัยหาได้แบบนี้อีกแล้วกันเพื่อนๆอยากให้ถ่ายคลิปหน้าไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ก็พอละค่ะกับหอยแครงขอจบกันแค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย